ลูกขอตั้งจิตตั้งจิตอุทิศผลแด่ทุกท่านจงเป็นสุขไรโลคาดวงตาเห็นธรรมสว่างราง พระธรรมนำพาเจริญรอยพระศาสดาจิตหลุดพ้นถึงนิพพานเธอ ก็ออกราบโมทันมากับคณะแม่ชีคณะเจ้าหน้าที่และเพื่อนๆที่ยังมีลมหายใจอยู่ทุกท่านนะคะเราเป็นเพื่อนกันนะเวลานี้เพื่อนในทางโลกก็คือการได้เกิดเป็นมนุษย์เหมือนกันเพื่อนในทางธรรมก็คือเรามีหัวใจไฟธรรมเพียงแต่จุดหมายปลายทางของแต่ละบุคคล ก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าเราทุกคนต่างก็มีความปรารถนาที่แตกต่างกันเพราะเหตุนั้นชีวิตของเราจึงพบเจอเรื่องราวที่มันไม่เหมือนกันอาจจะคล้ายคลึงแต่มันไม่เหมือนกันแต่บางบุคคลอุดมการเหมือนกันและทำคะแนนมาสูสีกัน มันก็เลยค่อนข้างจะเหมือนลอกเรียนแบบกันมาเหมือนละครละครทางโลกหลายๆคนจะบอกว่าชีวิตคนเราเหมือนละครอย่างเช่นสมัยยุคแม่เป็นวัยรุ่นก็ดาวพระศุกเนาะแล้วก็ต่อ,ต,อต่อมาก็มีการเล่นดาวพระศุกรุ่นสองรุ่นสาแต่ตัวละครเปลี่ยนไป บทบาทมีอยู่แต่มันขึ้นอยู่กับว่ารุ่นรุ่นแม่เคยเล่นเป็นรุ่นลูกก็อาจจะมาขึ้นมาเป็นรุ่นแม่แล้วก็เวียนวกไปเป็นรุ่นยายอุปมาฉันใดก็เหมือนกับเราทุกคนต่างก็เรียนรู้สุขและทุกข์กันมาตามเหตุปัจจัยเพียงแต่ บุคคลผู้มีอุปนิสัยและผ่านพ้นมันมาได้มากพอก็จะมีความเข้าใจถึงชีวิตความเป็นจริงในทุกๆคนที่เรียกว่าไม่มีใครเลยที่เกิดมาแล้วไม่พบกับความพัดพลาดลองย้อนดูนะคะว่าตั้งแต่เล็กมาเนี่ย ตั้งแต่เกิดเลยนะลูกพัดพลากจากใครมาบ้างพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ไหมพัดพลากจากแฟนจากคนรักมีกันบ้างไหมพัดพลากจากคนที่รักอาจจะเป็นญาติพี่น้องหรือเป็นเพื่อนฝูงหรือคนที่ใกล้ตัวที่ปุบปรับก็จากไปโดย โดยไม่ได้บอกล่วงหน้านะมีไหมแต่แม่นะ่ะมีมีก็คือลูกชายคนโตเนื่องจากว่าปี2552เนี่ยในช่วงเดือนมีนาเมษาแม่ชีเปิดเปิดคอร์สครั้งแรกคือเดือนเมษาแต่ถัดไปอีกปีหนึ่ง ห้าสิบสามมีนาลูกชายคนโตตอนเช้าเราก็ยังคุยกันอยู่ช่วยงานกันเพราะเรามีคอเจ็ดวันตอนกลางวันก็ยังทานข้าวแล้วเราก็ยังคุยงานกันอยู่แล้วเขาก็อ่ะลาลาไปทำธุระที่อำเภอเมืองไปซื้อของไปดำเนินการเรื่องงานของเขา ก็ก็ยังกราบเท้าแม่อยู่ขออนุญาตออกไปทำภารกิจอีกสองชั่วโมงต่อมาโทรศัพท์แจ้งเข้ามาฝ่ายประชาสัมพันธ์ว่าน้องเอกประสบบัปปติเหตุทันทีที่แม่ได้ยินข่าวแม่ก็ตั้งสติแล้วก็เข้าฌานอธิษฐานบรารมีถ้าหากว่าบุญบรารมีทั้งหมดที่มีเนี่ย ถ้าจะช่วยให้เขาเนี่ยรอดชีวิตอยู่แล้วดีมีโอกาสในการสร้างบุญบาร,รมีใหม่เพิ่มขึ้นก็ขอให้รอดปลอดภัยแต่ถ้าอยู่แล้วต้องพิการอยู่แล้วทำให้ใจเขาเศร้าหมองก็ขอให้เบื้องบนเปิดทางพาวิญญาณลูกชายชื่อนี้นาสก,กนนุลนี้ไปสู่ เทวโลกตามวาสนาบารมีกำลังของฌานเขาสักครู่หนึ่งก็ตัดสินใจเดินทางไปในระหว่างทางระหว่างทางที่จะไปเยี่ยมเขาที่พนมพวกก็โทรเข้ามาว่าลูกชายเสียแล้ว พอรู้ว่าเสียแล้วแม่ก็กลับมาเข้าฌานแล้วก็ดูจิตเออมันก็รู้สึกเหมือนกับว่าเราปลดล็อกห่วงในใจของเราไปหนึ่งห่วงเหตุผลเพราะคนที่มีลูกจะรู้ว่าห่วงมันเป็นยังไงแต่ระหว่างทางเนี่ย แม่มั่นใจว่าแม่เป็นกันลยาณมิตรให้ลูกชายได้เป็นอย่างดีแล้วเขาเองก็เป็นกันลยาณมิตรที่ดีของแม่เขาเป็นคนที่สมบูรณ์วาระสุดท้ายในช่วงปีที่มาช่วยงานแม่เรามาเริ่มก่อตั้งมุนนิธิกันเนี่ยในช่วงปีกว่าเนาะ ที่ทุ่มเทเขาก็เป็นกำลังใจเป็นกุญซือและช่วยช่วยปัญหาแม่ทุกเรื่องสารพัดตั้งแต่ขับรถรับโทรศัพท์ทำบัญชีรายรับรายจ่าย <c ười> คือแก้ปัญหาทุกอย่างที่ที่เราทำไม่ได้เขาทำได้เพราะหนึ่ง วิชาทางโลกจบพุทธศาสตร์บัณฑิตมหิดลสาขาศาสนาเปรียบเทียบเพื่อนเรียนสามปีครึ่งสี่ปีลูกชายแม่เรียนเจปีเหตุผลเก่งเกินอาจารย์แล้วก็เป็นนักกิจกรรมเป็นรุ่นพี่ เพราะเขาเป็นรุ่นหนึ่งของคณะพุทธศาสตร์สาขา,าศาสนาเปรียบเทียบเขาได้เรียนทุกาศาสนาและเขาเข้าใจในหลักการสอนทุกๆาศาสนาแต่เขาก็มีศรัทธาและบทสรุปของเขาคือาศาสนาพุทธดีที่สุด คือให้อิสระให้อิสระในมุมมองในแง่คิดในการคิดต่างก็ไม่ผิดอันนี้เขาเรียนหัวใจหลักธรรมเขาจึงบทสรุปว่าพระพุทธเจ้านั้นใจกว้างมหาศาลเพราะพระอ,องค์ทรงไม่ไม่เหยียบย่ำมุมมองความคิดของคนที่คิดต่าง แต่พระองค์ให้แง่คิดมันอยู่ที่ใครเลือกที่จะคิดถ้าสิ่งนั้นมันไม่ได้ผิดต่อศีลธรรมคุณธรรมพระองค์ก็ไม่กล่าวตำหนิผู้ใดทั้งสิ้นเขาเลยชอบและเลื่อมใสศรัทธาพอเรียนจบก็เข้ากรรมาฐาน อย่างที่ลูกปฏิบัติเนี่ยถือว่ายังขั้นอ่อนนะเพราะว่าเขาเข้าเข้มสามเดือนเขาต้องสอบอารมณ์กับอาจารย์ทุกวันเพราะฉะนั้นความเพียรจะย่อหย่อนไม่ได้เลยเพราะอาจารย์มองตาอาจารย์ก็จะรู้แล้วว่าวิริยะหย่อนสมาธินำหรือ,อตัวไหนอ่อนอาจารย์ก็จะแก้อารมณ์ก็คือคอยตีคอยจี้จิก ทำให้เขาค่อนข้างจะชำนาญในการทรงอุเบกขาญาณได้ดีไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเขาจะนิ่งได้ดีแล้วก็ยิ้มน้อยๆคือเขาจะไม่แบบเสียงดังเหมือนแม่ไม่แบบว่าทำอะไรแบบปูป่ๆเหมือนแม่ซึ่งก็ต้องบอกว่าเขาเป็นเนื้อนาบุญแต่ แม่ก็มองในเรื่องของกรรมตัดรอนสังขารทำให้เขาฝันอยากที่จะได้บวชแล้วก็ได้ห่มผ้าเหลืองในบ้านปลายชีวิตซึ่งเขาไม่ได้ห่มผ้าเหลืองแต่ใจเขาเหลืองอลา,ามเพราะศรัทธาวิริยะในการทำความดีที่สำคัญคือเขารักษาใจเขาได้ดี บางทีเวลาโยามโทรมาระบายทุกข์ระบายปัญหาเนี่ยเป็นชั่วโมงนั่งรถไปกับเขาระหว่างเดินทางที่เขาขับรถให้เราเพื่อจะพาไปาพาแม่ไปทำธุระหรือไปออกรายการกลับดึกเดินเดินเนี่ยเขาใสสายหูลูกเขาขับรถไปเขาก็ครับครับ เรานึใ้ใจใจทำไมคับถี่นักทําไมไม่พูดอะไรบ้างมันจะเป็นชั่วโมงแล้วไม่วางสายอืมนะแต่เราก็รีบกกับมาดับที่ใจนะว่าเอออย่าไปหงุดหงิดกับเขาเพราะว่าเขากําลังรองรับอารมณ์ของคนที่โทรมาก็คงมีปัญหาแต่เราก็มีปัญหาเือ่อยากจะถามเรื่องงานอะไรเขามันก็คุยกันไม่ได้เพราะาไอคนนั้นมันไม่วางสาย พูดถึงว่านะเช่นเดียวกันคนตายอายุยังน้อยก็ไม่ได้หมายความว่าหมดบุญเสมอไปถ้าเขาไปดีกว่าที่มีล่างมนุษย์เช่นลูกชายคนโตแม่ทุกวันนี้ เวลามีงานบุญอะไรที่สำคัญสำคัญที่แม่เขียไม่ได้แม่ก็เข้าชานส่งอีเมลหาเพราะท่านอยู่ที่ผม,ม่าโลกแต่บางทีก็หาพี่น้องเพื่อนฝูงที่เทวโลกขอตัวช่วย <c oughs> เพราะนั้นการที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ที่ว่ายากแล้วเนี่ยยาก ว่านั้นคือการได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็คือผู้ที่พอมีอุปนิสัยที่จะพัฒนาภพภูมิให้สูงขึ้นหรือชาวเทวดาหมดบุญมาเกิดชาวพระพรหมชาญเสื่อมมาเกิดเช่นบิดามารดาของพระสุวรรณสามเป็นพระพรหมทั้งคู่แต่เพราะชาญเสื่อม ก็ต้องมาเกิดเกิดมาแล้วด้วยวิบากกรรมเศษกรรมทำให้ไปเกิดในตระกูลพรามคือในพานอาชีพที่ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่เพราะถ้ามองในเรื่องของการบททดสอบใจแม่ก็มองในเรื่องของบิดา มารดาของพระสุวรรณสามมีหัวใจแห่งพรมมจันทร์จึงไม่ยินดีพอใจในการเสพกามมาคุณอันเป็นของหยาบแต่เพราะตนเองนั้นมันเลือกไม่ได้ที่ต้องมาเกิดในสถานะอย่างนั้นเหตุผลเพราะถึงจะมาจากพรมมโลกแต่เป็นพรมที่มีบุญน้อยไงก็ต้องเกิดในฐานะที่อัตคัดขัดสนอ นั่นคือเรื่องจริงเช่นเดียวกันแต่เพราะใจที่ยึดมั่นในศีลพรมอจรรย์จึงไม่ยินดีพอใจในการที่จะมีชีวิตแบบทางโลกที่ต้องดินน้นรนแสวงหาเพื่อความอยู่รอดเพื่ออนาคตเพราะอุปนิสัยของฤาษีก็แค่ หาเช้ากิน่ําพอใจในอัตภาพที่มีก็มีสุขและเป็นสุขกับการที่รู้จักเพียงพอและพอเพียงที่ไม่ต้องเบียดเบียนใครนั่นคือผู้ที่ต้องรักสันโดษจริงๆอะ่ะถึงจะอยู่ได้และก็อยู่เย็นเป็นสุขคือมีอย่างไรกินอย่างนั้นที่อยู่อาศัย พอให้มีที่สุขหัวนอนก็ก็ดีแล้วสำหรับการเป็นนักบวชแต่ถ้ายังต้องใช้ชีวิตแบบคารวาสถ้าใช้อารมณ์จิตอย่างนั้นก็อยู่เย็นเป็นสุขเช่นกันเพียงแต่ผู้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์สมเด็จพ่อกล่าวว่า เพราะไม่ได้มาจากเทวโลกและพรมมโลกเท่านั้นแต่หลังจากที่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นครั้งใดบรรดาเปรตทั้งหลายก็จะพอยได้รับส่วนบุญจากญาติแล้วก็หลุดอจากอัตภาพของเปรตไปเกิดเป็นเทวดาบ้างหรือมาเกิดเป็นมนุษย์บ้างขึ้นอยู่กับจิตดวงสุดท้ายที่ได้รับผลบุญนั้นเช่นเปรต ที่เป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสารเป็นต้นเพราะเดือนหน้านี้จะเป็นเดือนที่อะไรนะทางใต้เนี่ยก็ก็ชิงเปรตใช่ไหมทางอีสานนี้ก็เรียกว่าทําบุญให้กับบัมพุบุรุษที่ตายคือต้องบอกว่ามันเป็นวงรอบของในเรื่องของที่มาของเปรตพระเจ้าพิมพิสารก็คือพระเจ้าพิมพิสานเป็นพระราชา และเป็นผ้าอักเป็นผู้เลิศทางด้านอุปถากพระพุทธศาสนาฝ่ายพระราชาที่อุปถากพระพุทธเจ้าและเคยสนิทคุ้นเคยกันกับพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะมาก่อนและตอนที่ พระเจ้าพิมพิสารรู้ข่าวว่าเจ้าชายสิทธ,ธาออกบวชในตอนนั้นยังเป็นพรา์เป็นฤาษีกำลังหาทางอยู่พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยก็ปาลบว่าถ้าไม่ไหวก็ออกมาข้าพระเจ้ายินดีจะแบ่งเมืองให้ครึ่งหนึ่งแล้วปกครองร่วมกันเหตุเพราะอะไรรู้ไม่ลูกเพราะอดีตชาติ เคยเป็นบริวารกันมาพระเจ้าพิมพิสารนี่เคยเป็นบริวารของพระพุทธเจ้ามาในอดีตแล้วแม้นมาเกิดชาติใหม่ก็ก็สนิทสนมรักใคร่กลมเกลียวกันเป็นอย่างดีในฐานะเชื้อสายกษัตริย์ทั้งสองฝ่ายและเมื่อรู้ว่าออกบวชตอนที่ยังไม่ตัดสู้พระเจ้าพิมพิสารก็มองว่าลำบาก ถ้าไม่ไหวพร้อมนะพร้อมจะยกเมืองให้ครึ่งหนึ่งเลยเพื่อปกครองร่วมกันแต่พระพุทธองค์ก็ทรงปฏิเสธด้วยเหตุผลคือตั้งใจแล้วอุตสาสละสละตำแหน่งที่ไม่เท่าไหร่ก็จะได้ขึ้นคลองลาดแล้วอะพระบิดาปาลบที่จะให้ขึ้นคลองลาดแล้วอะแต่ ท่านเลือกที่จะพอไม่ไปต่อหากจะย้อนอดีตพระเจ้าสิบชาติที่พระองค์กล่าวถึงก็ล้วนแล้วแต่ปาลบออกบวชทุกชาติเลยในบ้านปลายชีวิตเช่นเดียวกันกับแม้นชาติสุดท้ายที่พระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์พระองค์ก็ยังปาลบเพียงแต่พระองค์ทรงวิเคราะห์ถึงความเป็นจริงว่า เมื่อคนเราเกิดมาต้องบอกว่าแรงบันดาลใจที่พระองค์ทรงออกบวชในพระสูตรบันทึกเอาไว้ว่าพระองค์ทรงเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บและเห็นคนตายทำให้พระองค์ตกใจเพราะในเมืองในเมืองหลวงนั้นไม่มีคนแก่ และพระองค์แข็งแรงไม่เคยเจ็บป่วยเลยและไม่เคยเห็นคนตายเหตุที่พระองค์ไม่เห็นก็เพราะพรามทั้งแปดเนี่ยหนึ่งในนั้นพยากรณ์ว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะออกบวชเพราะเห็นเทวทูตทั้งสี่เทวทูต ที่หนึ่งคือเห็นคนแก่ลูกเห็นเทวทูตท,ที่หนึ่งหรือกันแล้วนะเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยไม่มีใครเลยที่ไม่เห็นเนี่ยมีใครมั่งที่บอกไม่เห็นใครเห็นเทวทูตท,ที่หนึ่งบ้างเห็นความแก่สาธุเทวทูตท,ที่สองคือเห็นความเจ็บที่บังคับบัญชาไม่ได้ มีไหมและเทวทูตท,ที่สามคือเห็นคนตายพวกเราเนี่ยพบกับความพัดภาคกันมาไม่รู้เท่าไหร่เพียงแต่วันเนี้เรายังไม่รู้ว่าคิวของใครจะไปก่อนกันและสี่คือเห็นสัมมณะทั้งทั้งที่ใน ในตอนนั้นน่ะยังไม่มีพิสุนะแต่พระพุทธองค์ทรงเห็นในเหตุเพราะเทวดาจำแรงแปลงให้พระองค์เนี่ยได้เห็นระหว่างทางที่หนีออกไปเที่ยวนอกเมืองหลวงอยากหนีออกไปเพื่ออยากไปดูว่าประชาชนเมืองนอกเมืองหลวงเนี่ย ใช้ชีวิตเป็นอย่างไรกันบ้างแอบหนีไปเทวดาผู้มีหน้าที่ส่งข่าวสารช่วยเปิดทางให้พระองค์ได้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและสัมมณะโคงตัดสินใจเราไม่อยากแก่ เราไม่อยากเจ็บเราไม่อยากตายเรากลัวความพัดพรากทำอย่างไรเราจะไม่ตายเหตุผลที่พระอ,องค์ทรงแสวงหาในตอนแรกคงต้องเรียนรู้ต่อสู้กับบททดสอบในการลองผิดลองถูกเช่น ถือศีลอดเพื่อให้จิตได้เห็นเวทนาของใจเพื่อฝึกใจให้อยู่เหนือเวทนากายเพราะเข้าใจว่าจะเป็นทางบรรลุแม่ก็เคยได้ฝึกอยู่เก้าวันที่ว่าไม่ทานอาหารเลยแต่ดื่มน้ำอย่างเดียว ก็อยู่ได้ด้วยการเจริญฌานเล่นกสินพราะสมัยก่อนนี้แม่ไม่ได้ฝึกสติปัฏฐานสี่เราเน้นสมาธิเป็นจุดยืนก็จะเล่นกสินเสียมากกว่าทำให้อยู่ได้ด้วยพระปิติบ้างแล้วก็ทรงอุเบกขายานบ้างสองสติสูงมันก็คุมจิตได้ และสั่งสังขารได้เช่นกันแต่ในขณะเดียวกันสมเด็จพ่อก็บอกว่าตึงเกินไปไม่ใช่สายกลางพงจึงตัดสินใจเหตุที่พงทรงรู้ว่ามันตึงเกินไปก็ร้อนถึงองค์อมรินนั่นแหละต้องมาดีดพินให้ฟังว่า ถ้าตึงเกินสายพินก็ขาดให้หย่อนไปก็คือชีวิตคารวาสชีวิตคารวาสนะ่ะเป็นชีวิตที่หย่อนยานบอกว่ามันตามใจตัวเองได้สบายไม่มีใครมาบังคับแต่ถ้าหากว่าตามใจตัวเองมากๆก็จะเป็นไบโพล่าไงลูก <c oughs> เห็นไหมที่ตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นโรคสองขนะั้วน่ะแต่จริงๆแล้วมันก็เกิดจากการเขาเรียกอะไรละ่ะก็รมันก็คิดหาเรื่อง ไปอะนะแต่ที่จริงแล้วสมัยโบราณเราเขาก็ว่าเออคนขี้โกรธขี้โมโหเข้ากรรมฐานเดี๋ยวก็หายอืแก้ด้วยการเข้ากรรมฐานมันก็หายนะแต่ไอ้พวกไม่หายมันก็มีนะเออที่ไม่มีเพราะอะไรก็มันไม่ได้ศรัทธาก็เลยไม่ตั้งใจลงมือที่จะเจริญภาวนามันก็เลยไม่เห็นผลไม่ได้ผลเพราะเขาไม่ได้ลงมือทำให้ต่อเนื่อง มันเลยมันเลยไม่โอเคก็เท่านั้นเองคนที่เห็นผลคือคนที่ทำสม่ำเสมอพระองค์พยากรณ์เลยว่าถ้ามีศรัทธาวิริยะสม่ำเสมอหากมีบุญมากไม่เกินเจ็ดลาตีถ้าปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ คือดูกายกับจิตไม่เกินเจ็ดลาตีต้องบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งแต่ถ้าหากว่ามีกรรมกึ่งหนึ่งมีบุญกึ่งหนึ่งถ้าความเพียรสม่ำเสมอต่อเนื่องไม่เกินเจ็ดเดือนต้องบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่ง บุญกึ่งหนึ่งกรรมกึ่งหนึ่งก็คือ24ช24ชั่วโมงเนะี่ยส2ชั่วโมงมีเรื่องให้ทุกข์กังวลแต่อีก12ชั่วโมงไม่มีเรื่องอะไรให้ต้องทุกข์และกังวลน,นี่อุป,ปมาง่ายๆนะลูกนะเพราะนั้นภายใน24ชั่วโมงเนี่ยถ้าลูกทุกข์มากกว่า12ชั่วโมงมันมีสองกรณีนะจากประสบการณ์ ทางจิตของแม่คือมันปล่อยใจเพลินไหลไปเรื่อยมันก็เลยเพลินไปพอเพลินแล้วเดี๋ยวมันก็ไปทุกปูงแต่งเพราะว่าความเพลินมันอยู่ใกล้กับความหลงใช่ไหมมันหลงไปแล้วว่ามันทีมันถึงได้เพลินนอะแต่เพลินแล้วมันก็หลงเพรหลงไปทีเนี้ยมันจะไปปูงแต่งเรื่องที่จะทําให้เกิดทุกข์กังวลนะ่ะ มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่ยังชอบปล่อยใจเผลอเผลนสติมันก็เลยอ่อนนิวรณ์ก็เลยครอบงำจิตวันนี้นิวรณ์ทั้งห้ามันมาแล้วก็เอาละตัวใครตัวมันละเห็นเห็นช้างเป็นมดละไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะเวลานิวรณ์มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่กลัวใครเลยนะคนอื่นเนี่ยไม่ดีเลยนะตัวกูดีอยู่คนเดียวนะแม่ผ่านอารมณ์พวกนี้มาแม่เข้าใจเวลา เห็นคนอื่นเป็นแล้วก็เราเวนมาก่อนเข้าใจกันเช่นเดียวกันกับการที่ถ้าเราเจริญสติคุมจิตของเราอยู่เนืองเน,องเนืเนี่ยมันก็สวรรค์บนดินนะลูกเพราะนึกอะไรมันก็เป็นอย่างที่คิดหมายความว่านึกนึกอะไรมันก็นึกออกนึกอยากจะทำอะไรมันก็สำเร็จไม่ได้ยากอะไร ว่าในเรื่องของบุญมากกรรมน้อยแรงบีบคั้นมันก็น้อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในบางเวลาบททดสอบมันมาถี่แม่ก็มองว่ามันไม่ใช่กฎแห่งกรรมแต่นี่คือข้อสอบวัดใจเราว่าเราจะจะเดินต่อทำคะแนนอันเนี้ยต่อหรือว่าจะพักพอก่อนคือมันก็เป็นสิทธิ์ของเราเลือกได้ ไม่มีใครบังคับเราเราเป็นคนตัดสินใจเองที่เราจะช่วยหมดตัวหรือว่าเราจะขอพักหายใจก่อนมันก็เป็นสิทธิ์ของเราเพียงแต่ว่ารู้สึกว่าปีนี้จะถี่มากต้องตัดใจแท้กระดูกตัดกระดูกตัวเองไม่ใช่ตัดเนื้อแล้วเพราเนื้อเนื้อมันงอกไม่ทันต้องตัดกระดูกเป็นท่อนๆสละให้เขาไป แต่สิ่งที่เห็นชัดก็คือแค่ตัดใจไม่กี่วันหรือบางทีแค่ไม่กี่นาทีมันงอกแขนงอกเนื้องอกงอกอุปมาก็เหมือนกับอืมเรามีแค่นี้แต่พอมีเพื่อนมาขอมันต้องสลักก้อนนี้ออกไปให้เขาหมดเลยในขณะที่เอา้าเราก็ต้องใช้เหมือนกันอืมตั้งสติ มันน่าจะเป็นข้อสอบวัดใจเราว่าเราปรารถนาที่จะช่วยเหลือส่งเคราะหมู่คณะเราจะช่วยไหมถ้าเราต้องเดือดร้อนงบส่วนนี้คือส่วนใหญ่แม่จะสอบผ่านข้อนี้นะที่สังเกตปีนี้รู้สึกจะถี่มากคือเรื่องทรัพย์เรื่องอื่น ก็คือเด่นที่สุดคือสังขารเพราะมันบังคับบัญชาไม่ได้ถี่ขึ้นแต่สติสัมวชัญญะเข้มแข็งมากกว่าเดิมเหตุผลเพราะก็มันมาถี่มันเลยต้องภาวนาถี่ไงลูกต้องเจริญถี่เพราะไม่รู้ว่าข้อสอบจะมาแบบไหนอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเพื่อน,นานไม่ได้ ตอนเป็นลูกศิษย์เนี่ยสบายเข้ากรรมฐานเดือนละสิบวันสิบห้าวันก็ยังละลาสบายเพราะมันไม่ได้แบกภาระอะไรแค่ดูกายดูจิตตัวเองใครมีทุกข์มีปัญหาก็ให้กำลังใจไปไม่ต้องแบกภาระอะไรแต่พอมาด้วยฐานะของการเป็นประธานมูลนิธิมันไม่สามารถที่จะหนีปีกวิเวกไปอยู่แบบ จ็ดวันได้อย่ว่าแต่เจ็ดวันเลยแค่วันเดียวพวกก็ร้องหาแล้วมันไม่สามารถจะหลบได้ขนาดนั้นก็ต้องใช้สมาทานเป็นชั่วโมงเอาว่าชั่วโมงนี้จะมีรับเรื่องของใครปิดเครื่องแล้วก็เดินนั่งทำความเพียรของเรากำหนดรู้อยู่ที่กายใจต้องใช้อย่างนี้เอาความอิสระทางกาย มันน้อยลงก็จริงแต่ความอิสระทางจิตมันได้มากกว่าเพราะเราต้องเพียรถี่กว่าเดิมเหมือนถ้าแม่เปรียบเทียบว่าชีวิตทางโลกคาราวาทางโลกรักษาศีลห้าได้ตรวจมนต์เจริญภาวนาเป็นพรหมอยู่กับครอบครัวสังคมเครือข่ายเล็กๆของเราได้สบายๆก็เหมือนนักวิ่งร้อยเมตร แต่พอมาถือศีลอุโบสถเนี่ยเปรียบเหมือนนักวิ่ง200เมตรเพราะมันต้องใช้วิริยะวิริยะความเพียรในการฝืนใจสู้กับนิวร์น่ะใช่ไหมมันทั้งทรมานทั้งกายทรมานทั้งใจคู่มันสู้กับนิวร์น่ะก็เปรียบเหมือนเนี่ยฝึกเป็นนักวิ่ง200เมตรแต่เมื่อไร่ที่สละออกจากเรือนแล้วแบบ จริงๆถาวรแล้วคือไม่เอาอะไรแล้วหวังปรารถนาความเพียรทางจิตอย่างเดียวก็เหมือนกับลงทะเบียนเป็นนักวิ่ง400เมตรอย่างที่มึงถามนะว่า400เมตรนี่สอบตกกันมาหลายรอบแล้วหรือยังยอมแล้วว่า10ปีแรกแม่ที่มาสร้างตรงนี้ mm hmm. หัวที่หมหัวต่ำนะข้อ <c oughs> สอบมันมาสอบตกบ่อยมาก ตั้งแต่ช่วงโควิด3ปีเนี่ยมันเหมือนได้โอ้พอนคลายรีแหละเบาโล่งหัวโล่งหูเพราะว่าไม่ต้องรับเรื่องญาติโจมหยับหยาบก็เจอแต่พวกละเอียดคือลูกพาลูกชีเข้ากรรมาฐานกันคนละสองอาทิตย์แบ่งสองทีมแล้วก็โยคีเก่ามาชาร์จแบต มาทวนยานมันก็คุยกันในเรื่องละเอียดไม่ค่อยได้พูดเรื่องทางของหยับหยาบมันก็เป็นเรื่องของอาหารทิ์สำหรับแม่เวลาสนทนาธรรมเนี่ยมันมันไม่เสียพลังนะเพราะมันมีแต่เพิ่มพลังโดยส่วนตัวแม่เพราะเขาถามธรรมแล้วเราก็สนทนาธรรมการการการที่ใจเรายินดีในการเป็นผู้ให้ มันก็เป็นมหากุศลคือจิตมันเป็นมหากุศลแล้วผู้รับเขาเต็มใจที่จะรับคือเขาตั้งใจที่จะรับฟังแล้วเขาพิจะะารณาเขาเกิดสภาวะอารมณ์ของภาพปิติเราก็เกิดปิติเขาสงบเราก็สงบมันเพิ่มพลังพระพุทธองค์ถึงกล่าวว่าแม้นการสนทนาธรรมก็บรรลุธรรมได้ ครั้งสมัยพุทธกาลก็มีตัวอย่างหลายๆายท่านที่บรรลุธรรมได้การฟังธรรมบางท่านก็บรรลุธรรมขณะแสดงธรรมนั้นกลับมาเรื่องเปรตพราเจ้าพิมพิสารก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวจะไม่ได้จบครั้งที่มาของเรื่องการถวายสังฆทานเนี่ยมันมาจากเรื่องของ พระเจ้าพิมพิสารคือหลังจากที่พระพุทธเจ้าตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าแล้วพ่ะองค์ก็โปรโดบุคคลพี่ที่ใกล้บรรลุอรุณก่อนแล้วก็พระปัญจาวะคีทั้งห้านี้ก็ไม่ใช่เป็นอันดับหนึ่งที่จริงแล้ว พยาศกุลบุตรที่เบื่อหน่ายไม่เห็นความสุขในทางโลกเบื่อหน่ายมองไม่เห็นสุขคือนิพพยายานแก่ก้าน่ะกำลังจะไปกระโดดลงเหวเพื่อฆ่าตัวตายพระพุทธเจ้าไปโปรโดไว้แค่ให้แง่คิดสำเร็จเป็นพระละหัรเลยคือพระพุธองเนี่ย จะเลือกเจาะจงบุคคลที่จะบรรลุแม้จะเป็นผู้เดียวพระอ,องค์ก็ไปอืมนั่นคือด้วยบารมีของพระอ,องค์จึงสามารถเจอผู้ที่มีบารมีที่ใกลบ้บรรลุเช่นเดียวกันจนกระทั่งพรงเนี้ยก็โปรด จนกระทั่งมีพิสุเป็นพันลูกเพราะได้บรรดารือสีผู้มีบริวารคือไปโปรดระดับฤาษีที่มีลูกศิษย์ก็เลยทำให้มีพิสุที่ตามพวกมานเนี่ยเป็นพันลูกถึงได้มาโปรดพระเจ้าพิมพิสารและในครั้งแรกที่พระเจ้าพิมพิสารรู้ว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเจ้าสายสิทธ,ธะตัดสรู้แล้วเนี่ยปิติมากก็ยินดีปรีดาเล่งไปเข้าเฝ้าแล้วก็ได้ฟังธรรมปิติป่บปื้มมากกลับไปนอนกึ่งหลับกึ่งตื่นบรรดาเปรตทั้งหลายที่ทุกทรมานและรอคอยส่วนบุญจากพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นเวลาถึงสี่พุทธทันดอน พุทธทันดอนก็คือทรมานตั้งแต่ชาติแรกที่ในชาตินั้นเนี่ยพระเจ้าปิมพิสารเป็นหัวหน้าโลงทานเป็นหัวหน้าโลงทานและมีพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งตัดสรูและพระพุทธเจ้าพระกุกุสันโทพุทธเจ้าตัดสรุในครั้งนั้นเนี่ย ก่อนที่จะตัดสรุ้เนี่ยมีมีเชื้อพระวงที่เป็นเจ้าชาย,ยร่วมกันพี่น้องนรู้สึกจะตัวเลขจำไม่แม่นพูดไปเดี๋ยวผิดแต่หนึ่งในนั้นคือพระพุทธเจ้าเราเนี่ยเป็นเจ้าชายเป็นพระน้องเป็นพระน้องยาก็ได้ตั้งลงทานนิมนต์พระพุทธเจ้า หลังจากที่ได้จัดคิวขอนิมนตคือย้อนอดีตบางคนไม่ได้ศึกษาขออนุญาตย้อนอดีตเล็กน้อยก็คือพระพุทธองค์เนี่ยกล่าวถึงว่าพระเจ้าพิมพิสารตกใจว่าได้ยินเสียงเปรตแล้วก็เห็นเปรตอะ่ะแบบกัแบบตาตัวเองอะ่ะตกใจอยู่ไม่ได้รีบไปเข้าเฝ้าพ,พระพุทธเจ้า แล้วก็เล่าให้พระอ,องค์ฟังพระอ,องค์ก็ทรงเข้าทรงย้อนอดีตเข้าฌานแล้วก็เพ่งดูอาอาดีตชาติที่มาของเปรตเหล่านั้นกับพระเจ้าพิมพิสารก็ย้อนเห็นอดีตชาติในยุคที่พระอ,องค์เป็นเจ้าชายเป็นพระน้องยา และพระโอรสองค์โตคือสเสด็จพี่เนี่ยได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านามว่าพระกุกุสันโธุทธเจ้าปรัสลู้ในพระราชวังไม่ได้ไปเดินทุดงไม่ได้ไปนอนกลางดินกินกลางทรายแต่สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในพระราชวัง เพราะบารมีที่บรนเพนมามากแล้วมนุษย์ยุคนั้นนะลูกอายุไขน่ะสี่หมื่นปีนะลูกยุคนั้นนะลูกนะว่าในยุคนั้นเนี่ยใครจะได้มีโอกาสไปเกิดในยุคพะศษีอ่านเนี่ยมนุษย์อายุแปดหมื่นปีนะลูกแต่แม่คำนวณกดตัวเลขได้ แปดหมื่นปีส่วนใหญ่ก็จะเป็นยุคของชาวเทวดาชั้นดาวดึงมาจุติในยุคนั้นน่าจะมากมากไปด้วยพระโสดาบันที่ลงมาจุติอลูกอืมเค์อ,อุปนิสัยของมนุษย์ยุคนั้นนะแต่หนึ่งในนั้นก็น่าจะเป็นพวกเราเนี่ยลูกถ้าถ้าไปแล้วมันเพลินอยู่นะยังไม่ปรินิพานในยุคของพระเจ้าเราองค์นี้แล้วก็จเจริญวิปัสสนาอยู่ข้างบนนะ่ะนะก็อาจจะได้ ลงมาจุตติแล้วก็ฟังธรรมบรรลุธรรมแต่บางท่านอาจจะบารมีสูงไม่ลงมาแต่ก็เหาะลงมาฟังธรรมก็บรรลุในยุคนั้นก็มีสิทธิ์ได้ด้วยกันทุกคนถ้าหากว่าสินห้าบริสุทธิ์แล้วก็ได้โสดาบันแล้วนะโอกาสที่จะมาเกิดในยุคที่แม่มองว่าคือแม่แค่60กว่าปีมองในยุคของแม่ตอนเด็กแล้วมามองเห็นรุ่น ลุนลูกลุ่น,ลน,ลน,ลนหลานให้ตอนนี้ก็มองเห็นว่ามันจริงอย่างที่สมเด็จพ่อว่าพอกึ่งพุทธการไปแล้วมนุษย์เนี่ยจะเสื่อมจากศีล,ลธรรมจะไม่สนใจใฝ่ในธรรมเพราะส่วนใหญ่มาจากเปรตที่หมดกรรมได้มาเกิดเพราะญาติที่อุทิศส่วนกุศลให้ เมื่อเขามาเกิดเขาไม่มีพื้นฐานสน,สนใจฝ่ธรรมเพียงพอมันต้องมาสู้กับใจในการที่จะต้องเนี่ยสู้กับใจไม่ไล่เนี่ยที่ลูกต้องมาทํามันต้องสู้ใช่ไหมสู้กับใจอสู้กับนีหวนทั้งห้าเช่นเดียวกันเพราะนั้นสัตว์เดรัจฉานหมดกรรมมาเกิดบ้างสัตว์นรกหมดกรรมมาเกิดบ้างเมื่อเขามาเกิดกรรมจะติดตามเขามาด้วยกรรมติด ตัวเขามาตามเงาไม่ได้เกิดที่ว่ายุคไหนยุคไหนแต่มันเกิดตามเงาของเขาเงากรรมเช่นเดียวกับมนุษย์ที่มาเกิดถึงแม้ว่าเพื่อนจะลำบากแต่ทำไมตัวเองสบายสบายอยากกินก็ได้กินอยากไปไหนก็ได้ไปอิสระเสรีเอาก็บุญเขาติดตามเขาอย่างไรเล่าจำแนกแยกตัวบุคคลละอ่ มันไม่เกี่ยวกับยุคแล้วนะอันนี้ลงลรายละเอียดลงมาคือตัวบุคคลแล้วก็าจากสิ่งที่แม่เห็นในท่ามกลางที่คนอื่นเขาลำบากมากมายพวกเราก็ลำบากนะแต่มันลำบากแบบมีความสุขลำบากแบบเหนื่อยในการสู้กับสังขารเพื่อเพียรลดละความติดสุขติดสบายและเหนื่อยในการขนไายช่วยกันทำทานบริจาค สงคอ,อ้ยยังไม่ไปพระเจ้าพิมพิสารยังไม่จบเลยเนี่ยออกนอกเรื่องอยู่เรื่อยเลยเห็นไหมเนี่ยจิตมันไหลหลูกจิตมันไหลมันเห็นความเพลินเนี่ยมันไหลออกนอกเรื่องทั้งทั้งที่ตั้ง,ง,งใจจะให้จบเรื่องว <laughs> ิบากวิบากสาธุลูกขอกระมาลาตนกลับมาตั้งสติ <laughs> ก็คือว่า พระพรธองค์ทรงเห็นว่าโรงทานที่เลี้ยงพระพิสุเป็นพันรูปเนะี่ยพวกที่ทำไปบ่นไปเพราะเหนื่อยทำไปบ่นไปพอตายแล้วไปเป็นเปรตที่ปากเท่าลูเข็มะเห็นอาหารนะเห็นอาหารที่ตรงหน้าแต่พอจับก็ร้อนเป็นลูกไฟ ใส่ปากเข้าไปก็เผาเร่าร้อนทุรนทุรายคือเหตุที่เห็นเพราะตัวเองได้ทำไงแต่มันทำไปโกรธไปโมโหไปบ่นไปอีกประเภทหนึ่งก็คือเอาแต่ของดีๆเอาไว้ให้เอาแอบไปให้ลูกผัวหรือให้พระที่ตัวเองเสน่หาแล้วเอาของไม่ค่อยดีให้พระ ทั่วๆไปอันนี้เรียกว่ายักยอกอะแต่จริงๆให้พระที่สเสน่หาไม่น่ากลัวแต่เขาขโมยเอาไปให้ลูกให้ผัวให้เมียแอบขโมยเอาไปยักยอกทำให้ไปเป็นเปรตที่หิวโหยอยากจะกินอะไรเห็นตรงหน้า ก็กินไม่ได้เพราะมันมีลูกไฟปรากฏล้อมรอบในอาหารนั้นด้วยด้วยแต่มีกลุ่มหนึ่งที่อยู่ที่ได้ทตั้งโลงทานนั้นเหนื่อยนะแต่เขาทำด้วยความปิติป่าปื้มเขามีความสุขถึงจะเหนื่อยเขาก็มีความสุขแฮปปี้เมื่อตายจากโลกนี้ คนกลุ่มนี้ไปสู่เทวโลกและจะสเสวยที่พยะสมบัติอยู่ถึงสี่พุทธาธันดรจึงลงมาเกิดและหัวหน้าโรงทานนั้นคือพระเจ้าพิมพิสารที่ลงมาเกิดและมนุษย์ที่คือผู้ที่ล้นลาอยู่ที่เทวโลกแล้วมาเกิดก็มาเกิดในยุคเดียวกันเนี่ย ก็ได้เป็นเศรษฐีเป็นผู้มีอัญเกินได้เป็นอุบาสกอุบาสิกาได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้บรรลุธรรมกันท้วนหน้าเหตุเพราะก็ได้สั่งสงบรรมบัลมีร่วมกับเจ้าชายเหตุของการทำทานมันมีเหตุของเขามาก่อนแล้วแม้มาชาติปัจจุบันจะถามว่าทำไมเปรตเหล่านั้นทรมานถึงสี่พุทธาพัานธร์ เป็นเพราะว่าพอพวกเปรตพวกเดียตอนเป็นมนุษย์เนี่ยเมื่อเขาทำอุปนิสัยจิตใจที่ขี้โกรธขี้โมโหทําไปบ่นไปทําแล้วก็ยักยอกเอาแต่ของดีๆเอาไปกินเอาไปเลี้ยงผัวเลี้ยงเมียตัวเองเลี้ยงลูกตัวเองมันก็เมื่อเขาตายไปเขาก็ไปเป็นเปรตเขาก็ไปเข้าเฝ้าพระเจ้า พอเปรตเหล่านี้มีสัญญาอุปนิสัยพอเขาได้เกิดในยุคที่มีพระพุทธเจ้าเขาก็เลยไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าว่าเมื่อไหร่เขาจะได้หมดจากความทุกข์ทรมานนี้พระพุทธเจ้าก็กล่าวว่าเธอจึงรอพระพุทธเจ้าอนาคตองค์ที่สองเอดิดคือเหมือนให้รอคอยเป็นชดชดอะ่ะ เปรตเหล่านั้นก็เหมือนตั้งความหวังว่าจะได้เจอพระพุทธเจ้าองค์ที่สองจนกระทั่งพระพุทธเจ้าองค์ที่สองมาตัดสลูเปรตเหล่านั้นก็สังเกตว่าเพื่อนเปรตเริ่มหายไปรู้ด้วยในยะของตนว่าพระพุทธเจ้ามาตัดสลูอีกแล้วหรือนี่ก็พากันไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าองค์ที่สองก็พยากรณว่าเธอจงรอพระพุทธเจ้าองค์ที่สามเถิดเปรตเหล่านั้นก็ ดีใจเสมือนหนึ่งรอคอยว่าพรุ่งนี้จะมีผู้มาปลดปล่อยพอพระพุทธเจ้าองค์ที่สามมาตัดสรุ้เปตเหล่านั้นก็เห็นอีกว่าเปตรเพื่อนหายไปในยะว่าณเวลานี้ขึ้นแรงกระแสแห่งทุกนั้นเบาบางชะลอเลยขึ้นกระแสของพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้อีกแล้วก็ดันด้นไปหากันแล้วพระพุทธเจ้าองค์ที่สามนั้นน่ะพยากรณว่า เธอจงรอพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่เถิดเพราะพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่นั้นเป็นเป็นนายบุญของเธอจะมาเกิดเพราะตอนนี้หัวหน้านายบุญของเธอยังเสวยทิพยาสมบัติอยู่ยังไม่ลงมาเกิดเธอจงรอรับส่วนบุญกับเขาเมื่อพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่มาตัดสรูป ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนายบุญของเธอจะได้มีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วมีดวงตาเห็นธรรมและจะอุทิศทานให้กับพวกเธอได้หลุดจากอัตภาพเปตเหล่านั้นได้ฟังก็ดีใจมีกำลังใจว่าพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่มาเมื่อไหร่พวกเขาจะได้หลุดพ้นแน่นอน เปรียบเหมือนนักโทษที่รู้ว่าตัวเองจะได้หลุดออกจากกองการจองจำเมื่อไหร่อุปมาฉันใดก็ฉันนั้นจนกระทั่งเมื่อพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่ที่พวกเรากราบไหว้กันเนี่ยนามว่าพระสมณโคดมตามพระโคดก็ได้เป็นเหตุให้พระพุทธองค์ก็เลยกล่าวว่า การจะช่วยเปรตเหล่านั้นให้หลุดจากอัตาภาพของกรรมเก่าได้พระเจ้าพิมพิสารให้สร้างที่พักเหมือนเป็นเพิงให้พระได้นั่งฉันอาหารนะเพื่อให้เปรตที่ไม่มีที่อยู่อาศัยได้ที่อยู่อาศัยให้ถวายผ้าเพื่อให้เปรตที่ไม่มี เครื่องผ้านุ่งหม่มได้มีผ้านึ่งนุ่งหม่มและให้ถวายอาหารเพื่อเปรดที่หิวโหวยนั้นจะได้มีอาหารทิพและผิวพรรณงดงามตามวาสนาบรารมีก็คือสรุปว่าบุญที่เขาทำอะ่ะ มันยังไม่ส่งผลเพราะบาปกรรมคือจิตอกุศลนะ่ะมันมากกว่าเขาจึงต้องไปทรมานชดใช้บาปกรรมถึงสี่พุทธทันดอนก่อนแล้วเมื่อหมดกรรมอัตาภาพนี้แล้วจะไปสู่เทวโลกเนี่ยเห็นนะเพราะนั้นนะบางคนถึงบอกว่าทําไมเราเห็นว่าอีกคนเนี้มันทําไม่ดีแต่ทําไมมันยังได้ดีเอาพลเดบผลเด็ดพด่พอบอกว่า บุญที่ทำแต่อดีตนั้นยังส่งผลให้เขาอยู่บาปกรรมที่เขาทำในชาตินี้มันยังน้อยไปกับบุญที่เขาทำนั้นยังคุ้มครองอยู่ฉันใดแต่หากในยุคนี้เราจะเห็นปัจจุบันนี้เห็นไวขึ้นก็คือเห็นกรรมทันตาไวขึ้นยกเว้นบางคน ยังไม่เห็นกรรมทันตาด้วยอํานาจของกุศลเขายังมีบุญคุ้มครองเขาอยู่เหมือนกับเหมือนกับพระเจ้าวิมพิสารที่ว่าได้ไปเสวยที่พยาสมบัติในอายุขัยตั้งสี่พุทธาธันดรเห็นไหมคือท่องเที่ยวอยู่ที่เทวโลกมากชาตินะลูกแต่เวลาของชาวเทวโลกเขาก็ยาวนานกว่างอยงที่แม่บอก พราะนั้นมันก็อยู่ที่ว่าถ้าตอนเป็นมนุษย์เราฝึกจิตของเราให้คุ้นชินชำนาญในฌานขั้นไหนล่ะมันก็มีความสุขละเอียดและปราณีตในชั้นนั้นเมื่อลูกลาจากโลกนี้ลูกก็ไปสู่ชั้นนั้นนั้นขึ้นอยู่กับอำนาจของการเจริญฌานพระปิติและสงบอุเบกขาญาณ หรือขึ้นเอตะคตาลมเพราะเป็นพระโสดาบันไปแล้วหมายความั้งแต่พระโสดาบันเนี่ยก็เริ่มได้ชิมลางเห็นคลื่นกระแสพระนิพพานเกิดขึ้นเป็นระยะระยะเหมือนสายฟ้าแลบผุกปมาก็เหมือนเห็นจิตที่มันปรุงแต่งรู้อยู่แต่เข้าไประงับตัดมันได้เห็นมันดับไปก็เห็นช่องว่างจิตที่มันไม่มีอะไรแวบหนึ่งแวบหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่านิพพานขณะจิตนะลูกนะ ชิมลางกระแสพะนิพา์เป็นขณะจิตเรื่องเดีพระโสดาบันเนี่ยก็จะเริ่มก็เริ่มเห็นแล้วแหะเพราะนั้นมันเลยจําเป็นที่ต้องมาดูใจไงก็ถ้าไม่ดูใจแล้วมันจะเข้าไปเห็นขบวนการของอริยสัจสีได้ยังไงเพราะนั้นผัสสะมากระทบเรากลับมาดูที่ใจเราจะเห็นจิตที่มันปรุงแต่งก็เรียกเห็นจินตามยปัญญาเมื่อเห็นจินตามยปัญญาแล้เราน้อมเข้าไปสู่ รมก็คือใจสอนใจนะ่นเขาเรียกธรรมานุปัสนาพอเราพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงแล้วเราเห็นมันจางคายดับไปนั้นเรียกว่าเข้านิโรดนิโรดคือเห็นทุกข์ดับไปหรือเห็นการปรุงแต่งมันดับไปมันไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างเดียวคือเห็นจิตที่ปรุงแต่งแล้วมันดับไปที่ดับเพราะเราเข้าไปสู่การประหารไงคือไม่ได้เพิ่มเชือ้อ แต่เราเข้าไปละงับดับเชื้อเช่นเราเกิดรู้สึกเราอยากอยู่ดีๆมันก็ภาพเมนูอร่อยขึ้นมาเนี่ยเรารู้ปุ๊บเวลานี้เวลาอะไรตอนนี้เราตั้งใจมาทำอะไรนั่นมันก็เป็นแค่สัญญาเก่ากิเลสเก่าที่เราเคยคุ้นชินกับมันถ้าเราตายตอนนี้เราจะไปไหน ลูกแค่ตัดความพอใจยินดีที่ที่อยากจะกินเมนูนั้นน่ะมันก็เห็นการขาดชั่วขณะเขาเรียกว่าเข้าไปตัดอุป,ปาทานความยึดมั่นถือมั่นในความหลงตัวนั้นได้ชั่วขณะแวบเดียวอะแค่สายฟ้าแลบป,ปลุกนิพานขณะจิตแล้วก็คือเข้านิโรธได้แรกๆมันจะได้แรกๆมันก็จะได้ช้าหน่อยเพราะว่ากำลัง ของผู้ที่ปฏิบัติไม่เข้ารอบเพียงพอมันก็นานๆานจะได้เห็นทีหนึ่งคือนานๆานจะเข้าไปประหารได้ทีหนึ่งแต่ถ้าลูกอยู่กับปัจจุบันได้ทีชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเป็นสิบๆช่วงในการเข้ารอบของมันเพราะเรายิ่งเนี่ยถ้าอย่างลูกเดินเดินนั่งต่อเนื่องเนี่ยมันจะเข้ารอบไวมากเลยชัดไหมลูกเพราะฉะนั้นนิพานไม่ได้เป็นเรื่องไปนั่งร้องขอแต่เป็นเรื่องที่ลูกต้องทําก็คือต้องเจริญอยู่กับตัวเองลูกก็จะเห็น ัการตัดกรรมล่ะตัดกรรมมันก็เหมือนกับการกะตัดกิเลสนี่แหละแค่เราตัดใจไม่คิดร้ายไม่ผูกเวรชีวิตเรามันก็จะไม่ค่อยเจอคนใจร้ายเพราะใจเรามันไม่เหมือนเดิมชะตาชีวิตเรามันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเราเลือกได้ไม่ต้องรอตายทำปัจจุบันให้ดีที่สุดสุดท้ายแล้วกราบโมทนาบุญกับทุกทกท่านขอให้ทุกทกท่านอยู่ดีมีสุข อิ่มกายอิ่มใจเข้าถึงธรรมง่ายๆสบายๆทุกท่านเถินปิดตานอกเปิดตาในเอาใจมารู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกคือผู้รู้ผู้ตื่นตื่นจากนิวรณ์แล้ว ย่อมสํารวมใจอยู่ที่ฐานกายได้ดีแม้จิตจะแวบไปก็รู้ทันเมื่อจิตแวบไปก็กําหนดว่าคิดหนอคิดหนอคิดหนอสักสามครั้งแล้วก็กลับมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเขาเรียกว่าสติตื่นแล้ว แม้จิตจะส่งออกไปคิดอะไรก็รู้ทันเมื่อรู้ทันเราก็ดึงกลับชื่อว่ายังเป็นผู้รู้ตื่นอยู่ ยินหนอยินหนอยินหนอค่ะเราก็นั่งกันมาพอสมควรกับเวลานะคะลำดับต่อไปเราจะได้แผ่เมตตาบุญกุศลที่เราได้ปฏิบัติปฏิบัติชอบร่วมกันนลึกนะขอกุศลผลบุญที่ได้ทำในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแข่งหนสำเร็จแก่ญาติมิตรสนิทชน ที่เวียนวนตายเกิดกำเนิดมาสัพพสัตทุกทวนหน้าเทภารักจงประจับในกุศลผลนี้นาผลจากทุกประสบสุขทุกเวลาสมดังค่าอุทิศให้ด้วยใจเถินข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแผงบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บรนเพ็นแล้วในวันนี้จงเป็นภารวะปัจจัย เป็นอุปนิสัยตามทรงให้เกิดสติปัญญาญาณทั้งในชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์พบสันติสุขคือพระนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้เถินคําขอขมาหากข้าพระเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพลัง้งล่วงเกิน พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวรจะด้วยกายวาจาใจก็ดีขอให้ได้โปรดอาโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าหากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาขอถอนคำมาที่ฐาน คำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างมีอิสระต่อกันข้าพเจ้าจะประพฤตินตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรขอบุญบาร,รมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวาร ที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภรรลาบยศสุขสารเสริญสติปัญญาปฏิพา,าณทนสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภัยใดๆขอให้มาลายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก และทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่ะนิพานหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอาหสิกกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความมาฆาาและคำสาปแช่งในทุกชาติพบขอให้ข้าพเจ้า พ้นจากคำสา์แช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรขอให้พ้นนรกกระพูมพบแสงสว่างทั้งทางโลกทางธรรมด้วยเธอ